ุณแอนนะครับเขาบอกเลยว่าลูกชายพี่เขาเนี่ยค่ะไม่คุยกับพี่แอนเลยค่ะเฮ้ยงงนะเนี่ยลูกชายไม่คุยกับแม่และพี่ยังมีปัญหากับพ่อของลูกอีกโอ้ปัญหาครอบครัวทางบ้านฝ่ายสามียังบังคับไม่ให้ลูกคุยกับแม่โอ้จริงไหมเนี่ยตอนนี้ลูกชายพี่ขึ้นม.1เกเรมากสูบบุหรี่กินกระท่อมติดเกมแถมชีวิตตอนนี้ยังเป็นหนี้สินเยอะด้วยนะครับพี่อยากทราบเป็นเพราะกรรมอะไรคือบางทีคนเราก็สงสัยนะผู้ชมเจอปัญหารอบด้านนะครับเจอปัญหารอบด้านยังไงก็แล้วแต่เนี่ยช่วยชี้ทางสว่างให้พี่แอนด้วยนะคะสวัสดีครับคุณแอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากไหนครับเนี่ยจังหวัดไหนเอ่ยพี่แอนอยู่กรุงเทพนี่เองค่ะพี่แอนอยู่พระราม2ค่ะโอ้ขอไปขอแม่สารแม่งูจงอางครับไอ้ยาอะไรอ่ะไอ้ยาอะไรอ่ะใจพี่แอนขออยู่อ่ะค่ะคุณบวยไอ้ยาคุณพูดพี่แอนขนลุกเลยอาจารย์บวยโอ้ต่อครับพี่แอนมันเป็นอย่างนั้นเหรอพี่ลูกไม่คุยด้วยลูกไม่คุยด้วยคุณบวยพี่แอนประสบปัญหาหลายอย่างไหนจะลูกไม่ลูกเพิ่งจะอยู่ม.1 เกเรกินเหล้าสูบบุหรี่ไม่เรียนหนังสือค่ะม.1 ช่วยพี่แอนหน่อยแล้วก็ไหนจะพี่แอนต้องเลิกกับพ่อเขาครับต้องเลิกกับพ่อเขาแล้วตอนนี้ก็มีคนใหม่เข้ามาพี่แอนก็อยากจะมีคนแบบว่าช่วยดูแลแบบมาช่วยกันช่วยชุบอุปถัมภ์แบบมาดูแลไม่ใช่ว่าจะมาเอาเปรียบพี่แอนอะไรพวกนี้พี่แอนโดนหลายเรื่องแล้วค่ะคุณบวยพี่แอนคือตอนนี้ไม่ได้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวลูกอยู่กับคุณพ่อของเขาใช่ค่ะพี่แอนส่งเงินครับต่อครับพี่แอนพี่แอนส่งเงินไปช่วยลูกแล้วทีนี้ก็ลูกสาวคนโตเขาก็ลูกสาวคนโตก็อยู่ม.3แล้วก็ตอนนี้ที่พี่แอนเป็นห่วงเขาก็เป็นห่วงลูกชายคนเล็กคือเขาไม่เรียนหนังสือเขาเกเรเขาติดเกมกินน้ำกระท่อมกินน้ำกระท่อมสูบบุหรี่ค่ะตามเพื่อนเขาค่ะคุณบวยแล้วตอนนี้ก็อยากคือตอนนี้มันทุกข์ใจก็อยากจะมีคนรู้ใจอะเนาะที่ไม่มาเอาเปรียบเราเนาะมาช่วยกันเป็นเพื่อนคู่คิดมาช่วยกันทำหากินนะเนาะใช่ใช่พี่คุณบวยช่วยพี่แอนแนะแนวทางหน่อยในจะปัญหาหนี้สินหนี้สินเป็นเท่าไหร่พี่หนี้สินก็เยอะอยู่อะค่ะคุณบวยกี่ล้านพี่ไม่ถึงล้านนะคะโอ้โหทั้งเงินล้านพี่แอนไม่รอดแน่อ๋อไอการที่ปัญหาเราเจอแบบนี้มันทุกข์ใจยังไงครับพี่แอนครับทุกลูกไม่คุยด้วยแล้วก็ลูกชายไม่คุยด้วยพี่เองก็มืดไม่รู้ว่าพี่จะแก้ไขยังไงแล้วก็ลูกก็ไม่คุยไม่พูดไม่อะไรทุกอย่างก็คือของคนขังนี่เป็นเด็กกดแล้วก็ไม่คุยกับพี่แอนเลยไม่พูดเลยแล้วทีนี้คุณบวยพอดีมีพี่แอนสวดมนต์พี่แอนบอกว่าขอเพื่อนคู่คิดถ้าเขาเป็นคู่ชีวิตพี่แอนจริงๆอ่ะก็ขอถ้าพี่แอนมีคู่นี้จริงๆอ่ะขอให้พี่แอนได้ขอให้พี่แอนได้เจอแต่บังเอิญก็มีผู้ชายก็มีคนเข้ามาคุยเข้ามามีพอเวลามีแล้วก็พี่แอนก็สงสัยว่ามันจะใช่ไหมครับพี่แอนขอสิ่งต่างๆนะคะโอเควันนี้ได้คุยกันแล้วนี่เรียกได้ว่าเราปรึกษาในมุมมองของเราพี่แอนตัดสินใจเองนะครับค่ะอาจารย์เลนนี่ครับพี่แอนเจอแบบนี้เขาไปทำกรรมอะไรมาครับอย่างแรกพี่แอนอยากรู้คือเลนต้องบอกพี่แอนก่อนว่าลูกของพี่แอนที่เป็นน้องผู้ชายคนนั้นนะคะค่ะจริงๆแล้วเขาอยู่บ้านพ่อเขาอะเขาโดนกดดันเยอะมีคนว่าเขาแบบไม่นอนไม่เรียนหนังสือทำไมไม่ทำการบ้านทำไมไม่อ่านหนังสือทำไมไม่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะทำไมเล่นแต่เกมทำไมอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยไม่อาบน้ำไม่อะไรอย่างเงี้ยคือเขาโดนกดดันเยอะคือน้องเขาเนี่ยเกิดมาเพื่อพี่แอนนะคะเพราะเขาได้มาจากเหมือนพี่แอนเป็นคนไปขอหรืออธิษฐานมานะคะเขาเกิดมาเพื่อพี่ดังนั้นเขาต้องการอยากจะอยู่กับแ
ล้วเขารู้สึกว่าทำไมแม่ไม่ปกป้องเขาทำไมแม่ไม่ดูแลเขาแล้วเขาก็จะพูดเหมือนแบบทางอันนี้ไม่ได้อะไรนะคะแต่ว่าสัมผัสได้ว่าทางบ้านของทางที่น้องเขาอยู่อ่ะเขาเหมือนพูดถึงพี่แอนไม่ค่อยดีแล้วน้องเขาจะเป็นคนที่ว่าทำไมต้องมาว่าแม่ผมเข้าใจไหมคะใช่หมดทุกอย่างเลยค่ะน้องเขารักพี่แอนมากเลยนะคะแล้วน้องเขาก็อยากจะอยู่กับแม่มากกว่าอยู่กับคนอื่นอ่ะอาจารย์ช่วยบอกหน่อยว่าจะยังไงให้เขาได้ยอมคุยที่พี่แอนได้นี่เวลาพี่แอนจะคุยอ่ะพี่แอนจะต้องไม่คุยผ่านโทรศัพท์สิพี่แอนต้องนัดเจอน้องส่วนตัวเหมือนให้น้องออกไปกินข้าวกับพี่แอนหรือว่าไปอยู่กับพี่แอนบ้างแล้วก็ค่อยปรับคือจริงๆแล้วเนี่ยอยู่กันสัก 2-3 วันแล้วค่อยๆนั่งคุยกันอ่ะมันไม่มีปัญหาพี่แอนตอนนี้พี่แอนยังคุยกับน้องได้แต่น้องเขาแค่ไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ต้องทิ้งเขาทำไมต้องมีคนมาว่าแม่เขาทำไมแม่ถึงไม่ปกป้องเขาในขณะที่เขาโดนแบบโดนว่าโดนดุแล้วก็บางทีก็เหมือนแบบจะใช้ความรุนแรงบางสิ่งบางอย่างที่เขาทำให้รู้สึกว่าเขาอ่ะอยากแบบจะออกไปอยู่กับเพื่อนดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะใช่อาจารย์ใช่ค่ะแล้วที่บ้านเพื่อนเขาเหมือนพ่อแม่ของเพื่อนเขาอ่ะดูแลเขาดีกว่าเหมือนทำกับข้าวให้กินหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากมีพ่อแม่เหมือนแบบนี้บ้างจริงๆแล้วกับพ่อเขาก็คุยกันไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเพราะว่าพ่อเขาใช้แต่อารมณ์เนาะแต่เขาอ่ะรอพี่อ่ะรอให้พี่มารับจากบ้านหลังเนี้ยแล้วพี่ก็ไม่มารอแล้วรอเล่าแม่ก็ไม่มาเหมือนแม่สัญญาว่าแม่จะทำอะไรแม่ก็ทำไม่ได้เขาไม่ต้องการแค่เงินนะพี่เขาต้องการความรักเพราะเงินที่พี่ส่งมาเนี่ยเขาได้รับกี่มาน้อยเข้าใจไหมคะค่ะอาจารย์คะแล้วจะทำยังไงล่ะคะคือเรื่องผู้ชายพี่แอนเรนจะบอกว่าพี่แอนมีผู้ชายเข้ามาตลอดอยู่แล้วไม่ว่าจะยังไงก็ตามทั้งพี่แอนจะโสดหรือไม่โสดพี่แอนก็จะมีผู้ชายเข้ามาแวะเวียนส่งขนมจีบให้พี่แอนประจำอยู่แล้วอะค่ะชอบสับนี้อะต่อครับจริงๆนะคือพี่แอนเขาเป็นคนน่ารักเป็นคนแบบมีความอัธยาศัยดีแล้วก็มีความเป็นแบบผู้หญิงที่น่ารักนะคะก็เลยไม่แปลกที่แล้วเป็นผู้หญิงที่เก่งค่ะเป็นผู้หญิงที่เก่งแล้วก็มีแบบการพูดจาที่แบบมีการพูดจาที่แบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนมีการปฏิสัมพันธ์ที่ดีอะค่ะผู้ชายก็เลยจะเข้ามาตั้งแต่พี่แอนมีแฟนมีลูกพี่แอนก็ยังมีเลยมีคนเข้ามาติดต่อพี่แอนตลอดอยู่แล้วสำหรับเรื่องความรักพี่แอนเลนบอกได้เลยว่าคือพี่แอนไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีอ่ะมันมีตลอดแต่ตอนนี้เลนอยากให้พี่แอนอ่ะนึกถึงความรู้สึกของลูกนิดนึงคือตอนนี้เขามีอะไรเขาก็พูดไม่ได้เพราะพี่แอนจะแค่โทรอ่ะแล้วบางทีเขาอยู่กับคนอื่นอ่ะเขาก็พูดไม่สะดวกแล้วผู้ชายเขาไม่พูดกันเยอะพี่แอนอาจารย์คะเขาอยู่จังหวัดบึงกาฬนะคะพี่แอนขายของอยู่ที่นี่ค่ะอยู่พระราม2ค่ะพี่แอนฟังนะคือน้องเขาเนี่ยไม่ได้สนใจว่าจะยากดีมีจนยังไงก็ตามอ่ะเขาได้หมดอ่ะพี่แอนเขาขอแค่ได้อยู่กับแม่เขาขอแค่ใครก็ได้ปกป้องเขาเพราะว่าทางพ่อเขาก็ไม่มีเวลาให้เขาอ่ะค่ะเหมือนทางพ่อเขาแบบไม่ค่อยได้กลับบ้านหรือกลับแล้วก็ไม่คุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาก็จะอยู่กับญาติอยู่กับคนอื่นซึ่งไม่ใช่พ่อแม่ไงเขาก็เลยอาจจะไม่ได้ความสนใจกับเด็กมากเท่าไหร่ตอนนี้เด็กเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อด้วยเขาก็ต้องการอยากจะให้มีคนมาปกป้องเขาเป็นช่วงที่กำลังเป็นวัยการเรียนรู้ค่ะแล้วเขาเกิดมาเพื่อพี่แอนไงพี่แอนเข้าใจใช่ไหมค่ะเขาไม่ได้เป็นข้อต่อรองของใครนะคะพี่แอนตอนนี้เขาอยู่ไกลกันมากทำไงดีครับหรืออะไรยังไงคือตอนนี้คุณแอนเท่าที่ฟังน่าจะมีปัญหากับทางบ้านของสามีอดีตสามีใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วมีปัญหาคือว่าจะเจอก็คงยากก็คุยก็ยังดีใช่ไหมครับน้องเขาโตแล้วน้องเขาตัดสินใจได้ว่าน้องเขาจะอยู่หรือจะไปเขาก็อยากมาอยู่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ไหวกับสังคมทั้งนั้นคือเข้าใจว่าเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่กำลังจะเข้าสู่ในช่วงวัยรุ่นจริงๆอ่ะเขาก็มีช่วงวัยที่เขามีความเป็นผู้ชายแล้วเขาก็ไม่ชอบอะไรที่ต้องมีใครมาบ่นมาว่าทุกวันซึ่งน้องเขารู้สึกแบบสภาพจิตใจเขาไม่ดีอะค่ะพี่แอนเขาก็เลยเหมือนจะต้องเป๋แล้วหนีออกจากบ้านหรือว่าไปอยู่กับเพื่อนมากกว่าที่จะอยู่ที่บ้านแล้ว
บางทีการรับฟังคำพูดอะไรที่มันดูรุนแรงสำหรับเด็กคนนึงหรือผู้ชายคนนึงเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยากฟังอะไรที่ไม่ดีต่อแม่เขาเข้าใจใช่ไหมคะดังนั้นที่เขาไม่พูดเนี่ยไม่ได้แสดงว่าเขาไม่รักแต่ถ้าหากเขาพูดเนี่ยแม่ก็จะไม่มาหาเขาเขาก็เลือกที่จะไม่พูดเพื่ออยากจะให้แม่เหมือนเรียกร้องความสนใจให้แม่มาหาเขาไงพี่แอนน่ะชอบคิดอย่างเดียวว่าพี่แอนไม่มีเวลาดูแลลูกพี่แอนหุงหาอาหารให้ลูกไม่ได้หรอกจริงๆลูกพี่เขาโตแล้วเขาสามารถดูแลตัวเองได้แต่เขาแค่อยากจะมาอยู่ใกล้ๆแม่เขาไม่ว่าหรอกว่าแม่จะมีใครเขาเข้าใจเด็กสมัยนี้เขาเข้าใจแต่เขาแค่อยากจะอยากได้คนที่รักเขาจริงๆอ่ะอยากได้ความรักอ่ะแค่นั้นเองเพียนไม่มีตังค์อ่ะบางทีเพียนกลัวเอาลูกมาแล้วกลัวลูกลำบากกลัวลูกอดอยู่ที่นั่นก็ไม่ได้ต่างอะไรค่ะเดี๋ยวสมัยนี้สั่งแก๊ปได้ค่ะอาหารนิดเดียวคือมันไม่ได้หาอะไรยากน้องเขาโตแล้วเขาสูงแล้วเขาก็ตัวใหญ่แล้วแล้วเขาดูแลตัวเองได้แล้วคือเขาไม่ต้องแบบต้องมานั่งหาข้าวมาประเคนให้3มื้อเหมือนแบบเด็กสมัยก่อนไม่ต้องแล้วค่ะเด็กสมัยนี้เขาแบบเขาลำบากเรื่องเงินทีนี้ทำไงได้เขามีเกณฑ์จะมีฐานะการเงินที่ดีขึ้นไหมครับเขาไม่ได้ลำบากเรื่องเงินขนาดนั้นนะถึงพี่แอนจะอยู่ในบ้านที่จะต้องจ่ายค่าเช่าค่าอะไรก็ตามหรือต้องส่งดอกเบี้ยให้กับที่เป็นหนี้ก็ตามการที่พี่แอนส่งเงินให้ลูกก็ไม่ได้มากแต่การที่เด็กคนนึงอ่ะแล้วเขาเป็นวัยรุ่นเขาดูแลตัวเองได้เนี่ยน้องเขาก็ไม่ได้กินอะไรเยอะนะคะจริงๆแล้วก็เรียนน้องเขาก็เรียนโรงเรียนรัฐบาลทั่วไปเขาก็ไม่ได้เรียนแพงๆนะคะจริงๆน้องเขาดูแลตัวเองได้แล้วน้องถ้าน้องเขามาอยู่ที่นี่น้องเขาก็ช่วยแบบทำงานพาร์ทไทม์ในอื่นได้อยู่แล้วเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เขาก็ขับเป็นอะไรเขาก็ทำได้ค่ะพี่แอนลองเปิดโอกาสแล้วให้โอกาสลูกในการคุยแบบนี้ดูพี่แอนไม่ใช่โทรไปทำไมลูกไม่เรียนหนังสือทำไมลูกถึงไม่คุยกับแม่แล้วพี่แอนก็ไปดราม่าร้องไห้ให้เขาฟังซึ่งเขาไม่มีความสุขหรอกที่เห็นแม่ร้องไห้อ่ะพี่แอนเหรอครับพี่แอนค่ะพี่แอนฟังต่อคนอื่นไงว่าคนนั้นเขาพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนั้นแต่พี่แอนไม่เคยไปหาลูกจริงๆเลยว่าสรุปลูกเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าเข้าใจใช่ไหมคะเพราะว่าที่น้องเขาไม่พูดเพราะว่าทุกคนพูดไปหมดแล้วใส่ความเขาไปหมดแล้วเขาเลยไม่ต้องพูดอะไรแล้วไงใช่ค่ะอาจารย์คะเราจะแก้ยังไงล่ะคะอาจารย์จะแก้พี่แอนลองฟังใหม่พี่แอนไปย้อนฟังดูจริงๆอาจารย์ได้พูดแล้วก็คือว่าเรื่องพี่คุยกับลูกแบบตรงไปตรงมาแล้วให้ลูกตัดสินใจแล้วพี่แอนบอกกับลูกว่ามาอยู่กับพี่แอนจะเจออะไรบ้างจะอาจจะลำบากหน่อยไม่ขัดข้องหน่อยมาอยู่เงี้ยโอเคไหมถูกไหมแล้วเขาตัดสินใจยังไงก็ต้องแล้วแต่เขาเหมือนกันนึกออกไหมพี่แอนแต่พี่แอนเคยชวนเขาแล้วนะบอกนี่มันอยู่กับแม่ไม่ลูกนี่ไม่ไปนี่ไม่มาเคยชวนแล้วเขาพูดอย่างเงี้ยก็พี่แอนคุยในขณะที่มีคนผู้ใหญ่อยู่ข้างๆเขาเนี่ยค่ะหรอพี่แอนลองคุยเลยว่าถ้าไม่งั้นลูกจะอยู่หอไหมแม่จะดูแลให้แต่ขอให้ตั้งใจเรียนให้จบเนี่ยม.3 ม.6แล้วก็ไปทำงานพาร์ทไทม์ก็ได้ลูกเรียนไปทำงานไปก็มีเดี๋ยวนี้เขาเปิดโอกาสให้นักศึกษาเด็กปวช.ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยก็ต้องเยอะแยะเพื่อที่เป็นโอกาสของหนูคือน้องเขาเป็นคนคุยไม่ยากนะพี่แอนจริงๆแล้วแล้วเขาก็แค่อยากได้แม่ที่เป็นเหมือนวัยรุ่นด้วยกันที่แบบว่าเหมือนคุยกับเพื่อนเขารู้เรื่องถ้าพี่คุยเข้ากับเพื่อนเขาได้เนี่ยก็โอเคเลยแต่พี่แอนอย่าทำตัวเหมือนเป็นคนแก่คนนึงจะเลี้ยงเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ไงจะไปตวาดไปว่าเขาก็ไม่ได้กับพี่แอนต้องค่อยๆ คุยกันนะคะน้องเรนเชื่อว่าน้องเขาอยากคุยกับแม่จริงๆอยู่แล้วเพราะมีแม่คนเดียวที่คุยกับเขาได้กับคนอื่นคุยกับเขาไม่ค่อยดีค่ะเรนอยากให้พี่แอนลองไปอ่านคอมเมนต์ที่พี่ๆญาติธรรมแล้วก็ FC ของเราที่น่ารักนะคะได้แสดงความคิดเห็นนะคะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยพี่แอนจะมีทางออกอีกหลายทางเลยค่ะครับตอนนี้พี่แอนครับพี่แอนจมอยู่กับปัญหาพี่แอนนึกไม่ออกหรอครับลองอ่านคอมเมนต์ดูบางทีอาจจะเออเป็นทางเลือกแล้วเราก็ช้อปปิ้งเอาโอเคขอบคุณนะครับพี่แอนสู้ๆนะครับค่ะค่ะอันนี้ไม่ต้องพึ่งสิริสิทธิ์พึ่งตัวเองแล้วก็คุยกับลูกครับผมโชคดีค่ะพี่แอนสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ